إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى مرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ยึดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์แล้วก็เดินตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮุอะลัยฮิมท่านพี่น้องผู้ที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราแม้กระทั่งตัวผมเองได้มีโอกาสมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะในการที่จะมาตักเตือนเพื่อที่จะเป็นการบอกกล่าวกับตัวเองคอยย้ำเตือนและบอกกล่าวกับตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ได้มีโอกาสมาบอกกล่าวย้ำเตือนกับพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นผู้เนาะพี่น้องที่มีอะกีดะห์เดียวกันกับผมตรงนี้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเรานะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเราทุกคนในที่นี้มีศรัทธาเพราะสิ่งที่ผมจะได้พูดในวันนี้เป็นเรื่องราวของอัลอีมานอัลอีมานที่หมายถึงการศรัทธาถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเรียนในระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในศาสนาล้วนเนี่ยพี่น้องจะเห็นคำอยู่สองสามคำด้วยกันที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอหนึ่งก็คืออัลอะกีดะห์นะครับอะกีดะห์แปลว่าอะไรอะกีดะห์ก็หมายถึงหลักยึดมั่นอันนี้จะกว้างเลยนะครับถ้าจะหากจะเปรียบเทียบเหมือนกับเลขเหมือนกับรูปทรงเลขาคณิตนี่น่าจะเปรียบเทียบได้กับสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงนะครับอะกีดะห์นี่จะกว้างอะกีดะห์ของคนต่างศาสนิกอะกีดะห์ของมุสลิมอะกีดะห์ของมุชริกอะกีดะห์ของกาเฟรอันนี้จะเรียกว่าอะกีดะห์หรืออะกีดะห์ที่เป็นความเชื่อในสิ่งอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่อิสลามหรือจะเป็นอะกีดะห์ของอิสลามียะก็แล้วแต่อันนี้จะกว้างคำที่สองครับก็คืออัลอีมานุการศรัทธาการศรัทธาที่เราเรียกว่าอีมานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับอะกีดะห์เช่นเดียวกันแต่มันจะครอบคลุมลงมานะครับแล้วมันจะคอร์สลงมาเฉพาะผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกเราที่ติดตามในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าบรรดาผู้ศรัทธาหรือบรรดามุสลิมนะครับนี่คืออีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินแล้วก็ได้ฟังกันอยู่เสมอและคำอีกคำหนึ่งที่จะอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอะกีดะห์นั่นก็คืออัตเตาฮีดอันนี้ก็จะแคบลงมาอีกนะครับจะเป็นการเรียนรู้จะเป็นการศรัทธาเฉพาะคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ในการบริหารจัดการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกแยกเอาไว้นะครับเป็นเตาฮีดชนิดต่างๆดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นคำสามคำนี้มันคือเรื่องเดียวกันที่พูดถึงเรื่องของศรัทธาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีถ้าเราจะแปลกันแบบสรุปง่ายๆคำว่าอีมานคืออะไรอีมานก็คือความดีอีมานก็คือความดีซึ่งคำว่าอีมานหรือการศรัทธานั้นถูกระบุเอาไว้อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
แล้วก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานยืนยันว่าการที่เราบอกว่าเรามีอีมานการที่เรามีการศรัทธานั้นมันเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีพี่น้องฟังให้ดีนะครับคนที่มีอีมานคนที่มีศรัทธานั้นเป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังจะเป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับในหนังสือที่ผมใช้อ้างอิงนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของอีมานการศรัทธาอันยูมานฟีอุซูลุลอีมานนะครับซึ่งผมเองก็ใช้สอนในสถาบันนะครับแล้วก็สอนบรรดามุอัลลัฟทั้งหลายหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของศรัทธาอีมานที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีมานทั้ง6ประการถ้าจะพูดทั้ง6ประการในวันนี้เนี่ยไม่พอวันนี้เอาแค่น้ำจิ้มแล้วกันถ้าพี่น้องอยากจะฟังเรื่องนี้ต่อจากหนังสือเล่มนี้เราก็ค่อยๆ คุยกันไปทีละสเต็ปวันนี้ผมประมวลเอาไว้ให้กับท่านพี่น้องเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นบิดาอุลอะกีดะห์นะครับรากฐานของสิ่งที่เป็นอะกีดะห์และถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องฟังให้ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือศรัทธาอะกีดะห์หรืออัตเตาฮีดนี่คือจุดสุดยอดของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนะครับใครที่นับถือศาสนาอิสลามครอบครัวเป็นมุสลิมจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับแรกนะครับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญกับเรื่องของอีมานที่สุดให้ความสำคัญกับเรื่องของอันอะกีดะห์ให้ความสำคัญกับเรื่องของอัตเตาฮีดเพราะสิ่งนี้คือตัวแยกแยกอะไรพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องเดินไปในสังคมบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามพี่น้องจะเดินชนไหลกับบุคคล3ประเภทด้วยกัน1บุคคลที่มีหลักศรัทธาหรือหลักความเชื่ออุดมคติของเขาที่ปฏิเสธในการมีอยู่ของพระเจ้าบุคคลกลุ่มที่2ที่พี่น้องจะต้องเดินชนไหลพวกเขานั่นก็คือบุคคลที่เป็นมุชริกกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกกาเฟรไปเลยปฏิเสธไปเลยว่าโลกนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้ากลุ่มที่สองคือมุชริกมุชริกหมายถึงคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าโลกนี้น่าจะมีพระผู้สร้างน่าจะมีพระเจ้าในขณะเดียวกันพวกเขาก็เคารพสักการะบูชากับสิ่งอื่นๆด้วยนี่แหละครับเขาเรียกมุชริกคนกลุ่มนี้อยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะแล้วฮุกมคืออะไรพี่น้องครับคนกาเฟรกับคนมุชริกฮุกมคืออะไรฮุกมเดียวกันอุกมเดียวกันมุชริกก็หมายถึงกาเฟรนั่นแหละกาเฟรนะครับก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะอะไรครับมันขมุกขมัวมันไม่ค่อยชัดเจนพี่น้องครับคนที่อยู่ในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอาหรับก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำอิสลามมาเผยแผ่พี่น้องครับคนกลุ่มนี้เป็นมุชริกเชื่อเวลาถามนะถามเขาว่าใครสร้างโลกเขาตอบได้ครับเขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกพี่น้องดูคนที่อหังการที่สุดในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามก็เชื่อเหมือนกันเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็ตั้งตนสถาปนาตนเป็นพระเจ้านี่พี่น้องครับคือความแตกต่างของมุชริกกับกาเฟรแต่ฮุกมเดียวกันพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะครับมุชริกก็คือคนที่ตั้งภาคีเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงมาเทียบเท่ามาปั้นเจอปั้นเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตรายคนกลุ่มนี้บรรเราบางคนมีคุณลักษณะแบบนี้พวกเราหลายคนท่องจำกุรอานหมดทั้งเล่มแต่ก็ไม่พ้นในการที่จะเดินตะวาฟกุโบพวกเราท่องจำหะดีษมากมายหลายร้อยบทครับแต่ก็ไม่วายที่จะไปขอดุอากับโต๊ะวาลีกะรอมัตนี่คือการทำชีริกที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำแนกคนต่างๆเหล่านี้เอาไว้คนกลุ่มที่3ก็คือพวกเราผู้ศรัทธาผู้ที่เชื่อว่าโลกนี้มีผู้สร้างผู้ที่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่แหละครับคือรากฐานประการสำคัญที่พวกเราจะต้องปลูกฝังลูกหลานของเราให้รู้จักแยกแยะว่าเราจะอยู่ในคนกลุ่มไหนและคนกลุ่มไหนที่จะเป็นคนกลุ่มที่ได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องบอกกล่าวนะครับบอกกล่าวกับบรรดาลูกหลานของเราให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจว่าเรานั้นเป็นคนกลุ่มที่สามนะเป็นคนผู้ศรัทธานะเป็นคนที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเราต้องเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานแล้วสิ่งที่เป็นการศรัทธาและผู้ศรัทธาเราเข้าใจแล้วเป็นลำดับต่อมาที่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือหลักศรัทธาหลักศรัทธาที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานผมขออนุญาตย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งที่เราบอกว่าศรัทธาเนี่ยมันหมายถึงความดียังไงพี่น้องครับในตำราเล่มนี้เขาบอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่177อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุเอาไว้และบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การนี่แหละครับเป็นองค์การพื้นฐานในเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีของผู้ศรัทธาของมนุษย์เลยก็ว่าได้คนคนนั้นจะไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาเชื่อถ้าเขาศรัทธาและเรียนรู้อายะห์อัลกุรอานองค์การนี้องค์การนี้เป็นองค์การที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้ลงมาก็อันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกบัญชาใช้ให้ทำการเปลี่ยนทิศกิบละเมื่อก่อนตอนช่วงแรกๆของการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกใช้ให้ทำการละหมาดหันหน้าไปทางไบติลมักดิสหรือว่ามัสยิดอักซอในช่วงแรกๆช่วงต้นๆเพราะที่นั่นคือแหล่งกำเนิดบ่อเกิดของบรรดา นบีและนบีทุกๆท่านก็จะใช้กิบลานี้เป็นกิบลาในการทำการสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องครับไม่กี่เดือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงความต้องการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมีความผูกพันกับมักกะฮ์ท่านนบีมีความผูกพันกับมัสยิดฮารอมท่านนบีมีความผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมีความคิดถึงคนึงหาทุกครั้งที่ทำอามันอิบาดะห์นบีจะแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ไม่ได้พูดอะไรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือธรรมชาติคือความเป็นปกติวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเราที่มีความรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์อัลกุรอานให้ทำการเปลี่ยนทิศกิบละจากไบตุลมักดิสมาเป็นมัสยิดฮารอมหรือที่มักกะฮ์นั่นเองและในช่วงครึ่งท้ายของอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเพราะมันมีกรณีพิพาทกันเกิดขึ้นพี่น้องครับอันนี้คืออัสบาบุนนูซูลเป็นสาเหตุของการประทานองค์การเนี่ยมีการเกิดกรณีพิพาทบรรดายะฮูดบรรดานซอรอมีความกังขามากกับการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเปลี่ยนทิศกิบละจะเปลี่ยนทำไมมุฮัมมัดนี่เป็นทิศที่บรรดานบีเขาทำกันมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันปีและมีมุสลิมบางคนพี่น้องครับที่ยังไม่ได้เข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้ในช่วงต้นก็เข้าใจก็แปลกใจว่าทำไมนบีจะต้องเปลี่ยนทิศกิบละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้ลงมาเลยเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันตกทิศใดก็ตามมันเป็นทิศของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าจุดประสงค์ของการประทานอายะห์นี้หมายถึงอัตตออะห์สรุปไว้ที่คำเดียวเลยครับหมายถึงการเชื่อฟังการปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติตามแบบฉบับของศาสนทูตของพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นครับนี่แหละเรื่องของการศรัทธาเรื่องของอีหม่านนี่แหละครับมันจึงอยู่ในคำนี้อยู่ในอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะลากินนัลบิรมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวัลมะลาอิกะติวัลกิตาบิวันนบียีนะเป็นองค์การที่พูดถึงเรื่องของการศรัทธาเอาไว้เกือบครบทุกประการพี่น้องครับวะลากินนัลบิรแต่ทว่าวะลากินนะตรงนี้แปลว่าแต่ทว่าความดีหรือสิ่งที่เป็นคุณธรรมนั้นก็คือการที่คนคนหนึ่งมานะศรัทธาการที่คนคนหนึ่งนั้นศรัทธาต่ออะไรพี่น้องครับ1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันสุดท้ายของโลกใบนี้3คือการศรัทธาต่อบรรดาเทวทูตหรือบรรดามวลมาลาอิกะห์4วัลกิตาบีก็คือการศรัทธาต่อคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้า5วันนบียีนะการศรัทธาต่อบรรดานบีทุกคนที่เป็นการได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการระบุเรื่องราวของการศรัทธาของมุสลิมทุกคนเพราะคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธาเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าคนกตัญญูรู้คุณคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกคนคนนั้นว่าคนเนรคุณยกตัวอย่างเช่นพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องเลี้ยงดูปูเสือใครสักคนหนึ่งเด็กตัวเล็ก
ให้การประคบประงมกับเขาดูแลเอาใจใส่เขาให้การเลี้ยงดูกับเขามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตของเขาชีวิตของเราทั้งหมดอนาคตของเราทั้งหมดหยาดเหงื่อแรงงานของเราทั้งหมดตกอยู่ที่เด็กคนนี้ให้เขาหมดเลยอยากจะเลี้ยงดูปูเสือเขาอยากจะทำให้เขาเป็นคนดีอยากจะทำให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเราทำทุกอย่างเพื่อเขาคนนี้พี่น้องครับวันดีคืนดีครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นวันไม่ดีก็ได้พี่น้องครับลูกของเรานี่แหละที่เราเลี้ยงมันประคบประงมมันวันหนึ่งวันดีคืนดีมันบอกป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วนะหนูจะไปอยู่กับคนอื่นจะไปอยู่กับคนนี้จะไปอยู่กับคนนั้นถามจริงๆพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์หัวใจของพี่น้องรู้สึกยังไงชีวิตของเราทรัพย์สินเงินทองของเราอนาคตของเราบางส่วนให้กับมันหมดเลยอ่ะวันนี้มันบอกมันจะไม่อยู่กับเราวันนี้มันบอกมันไม่รักเราพี่น้องครับโมโหไหมถามจริงๆทุกคนครับความเป็นมนุษย์ความเป็นปุถุชนคนธรรมดาน่ะเราย่อมมีโกรธเราย่อมมีการแค้นเคืองอยู่แล้วสำหรับใครที่มาเนรคุณกับเราแล้วพี่น้องลองคิดดูนะตะกะง่ายๆเหตุผลง่ายๆพี่น้องครับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเกิดขึ้นมาในดุนยานี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวกับการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวกับการที่จะเอาหน้าผากของเขาก้มสุญูดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของเขากับการที่จะเรียนรู้ว่าใครคือผู้ให้ใครคือผู้สร้างใครคือพระเจ้ามีหนำซ้ำยังไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปบูชาสิ่งอื่นพี่น้องครับแล้วพี่น้องคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธกริ้วไหมแน่นอนครับมันคือตรรกะง่ายๆมันคือเหตุผลง่ายๆที่คนธรรมดาอย่างพวกเราไม่ต้องจบปริญญาก็เข้าใจได้นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ศรัทธาจึงถูกขมวดเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ศรัทธาคนคนนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นคนดีในทัศนะของศาสนาอิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงรักเขาคนนั้นดังนั้นครับการศรัทธานี่มันจึงเป็นความสำคัญสูงสุดของพวกเราที่จะต้องเรียนรู้และก็ศึกษาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ยินเราได้ฟังกันอยู่เสมอหะดีษญิบรีลพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับผมขอขมวดสั้นๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้เมื่ออายะห์กุรอานองค์การนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยมันมีหลักการศรัทธาอยู่5ประการพี่น้องบางคนอาจจะตั้งอิดอยู่ในใจมันหายไปไหน1ข้อมันไม่ได้หายอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาที่จะยึดเรื่องของศาสนาต้องมาจากกิตาบุลลอฮ์ต้องมาจากซุนนะห์ที่ซอฮีหะห์หะดีษที่ซอฮีหะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือที่กลับของศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามจึงจำแรงมาอันนี้พี่น้องหลายๆท่านคงจะรู้แล้วคงจะทราบแล้วนะครับมาฮุวัลอีมานอะไรคือศรัทธาอะไรคือศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับญิบรีลอันตุมินบิลลาฮิก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงนะครับวะมะลาอิกะติฮิการที่ท่านนั้นจะต้องเชื่อว่ามีเทวทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงวะกุตุบิฮีการที่ท่านจะต้องเชื่อว่ามีคัมภีร์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆวะรุซูลิฮีการที่ท่านจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีรอซูลที่ถูกแต่งตั้งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลยามิลอาคิรีแล้วการที่ท่านจะต้องเชื่อและศรัทธาว่าโลกใบนี้มันมีวันดับมันมีวันจบมันมีวันสุดท้ายและข้อสุดท้ายที่ท่านนบีบอกวะตุมีนบิลกอดริคอยริฮีวะชัรริฮีและการที่ท่านจะต้องเชื่อและศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะไม่ว่าจะเป็นทั้งดีหรือไม่ดีนั่นมาจากอัลลอฮ์พี่น้องบางคนอาจจะตั้งคำถามอีกแล้วครับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สร้างมาทำไมสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาทำไมในเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกแล้วว่าพระองค์เนี่ยท่านนบีบอกแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างทั้งของดีทั้งของไม่ดีอัลลอฮ์สร้างมาทำไมพี่น้องเคยคิดไหมครับพี่น้องเคยทบทวนไหมการที่เราจะรู้ว่าอะไรดีการที่เราจะรู้ว่าอะไรไม่ดีพี่น้องก็ต้องไปดูการดูการพิจารณาของท่านพี่น้องมันมาจากสิ่งนี้นั่นก็คือสติปัญญาสมมติฐานสิ่งนี้คือของเลวสิ่งนี้คือของดีถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สร้างของดีมาพี่น้องจะรู้ไหมว่าอะไรเลว
นี่คือความสมดุลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาการที่อัลลอฮฺสร้างของไม่ดีมาเพื่อที่พี่น้องจะได้ใช้สติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานี่แหละครับในการแยกแยะสิ่งต่างๆในชีวิตในการดำเนินชีวิตด้วยกับปัญญาของเรานี่แหละครับปัญญาของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในอวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะมันจะผูกพันกับสิ่งนี้พี่น้องครับเพราะนักวิชาการเขาบอกว่าการที่เรานั้นจะรู้ว่าตัวเองมีอีมานมีศรัทธาเนี่ยนะมันต้องใช้องค์ประกอบ2 อย่างด้วยกันพี่น้องไม่ต้องจำก็ได้ถ้าอยากจะรู้ก็เชิญมาบรรยายต่อนะครับใช้องค์ประกอบ2 อย่างด้วยกันใช้หลักฐาน2 ประการด้วยกันการที่จะบ่งบอกหรือบอกว่าเรานี่เป็นคนมีอีมาน1หลักฐานทางด้านสติปัญญาเขาเรียกว่าดาลีลุลฟิตรอตีหลักฐานขอมาฟกับหลักฐานทางด้านธรรมชาติธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมานี่แหละครับเป็นหลักฐานได้หลักฐานยืนยันว่ามีพระเจ้าจริงหลักฐานยืนยันว่าโลกใบนี้มีผู้สร้างจริงเช่นเดียวกันนักวิชาการเขาก็ตั้งพยายามที่จะอธิบายให้คนเข้าใจง่ายๆเวลาที่พี่น้องเดินเข้ามาในห้องแห่งนี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกรายเรียงเอาไว้อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นโคมไฟไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือไม่ว่าจะเป็นบันไดมิมบัตทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดระบบและระเบียบเอาไว้อย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้มันจะมาตามวิวัฒนาการของมันดังนั้นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาทั้งหมดบนโลกใบนี้ในสากลจักรวาลนี้มันคือการบ่งบอกว่ามีผู้สร้างจริงอย่าปฏิเสธคนที่กำลังปฏิเสธในการมีผู้สร้างนั้นกำลังเป็นคนที่โกหกตัวเองเป็นบุคคลที่กำลังหลอกตัวเองเพราะเห็นอนุแล้วภูเขาแล้วเฮ้ยมันน่าจะมาตามธรรมชาติเห็นท้องทะเลแล้วมันน่าจะเป็นไปตามธรรมชาติเห็นท้องฟ้าแล้วมันน่าจะเป็นไปตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เป็นการโกหกตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีผู้สร้างสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกับธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอยู่รอบกายของเราประการต่อมาครับอัลอักลุสซะลีมูหลักฐานหรือว่าดะเลนประการที่2ที่บรรดานักวิชาการเขาแยกเอาไว้เลยพี่น้องครับการที่พี่น้องมีสติสัมปชัญญะการที่พี่น้องมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือใคร่ครวญพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่รายล้อมตัวเราพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะใหญ่ยิ่งใหญ่ไปกับตัวเรานะครับหลักฐานประการที่1พี่น้องครับเรื่องของธรรมชาติไม่ได้พูดกันเดาๆนักวิชาการเขายกหลักฐานด้วยนะครับยกหลักฐานด้วยเรื่องของธรรมชาติวิสัยของมนุษย์เนี่ยนักวิชาการหยิบยกอายะห์กุรอาน1องค์การจากซูเราะห์อัซซุมัรองค์การที่8วะอิซามัสซัลอินซานะดุรรุนดะอารับบะฮูมุบีนันอิไลฮิมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเวลาที่เขาประสบพบเจอกับเรื่องราวของความคับขันมนุษย์ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธหรือคนตั้งภาคีทุกคนเวลาเจอกับสภาวะคับขันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงนะครับดะอารับบะฮูเขาจะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขามูบีนันอิไลฮีอย่างพินอบพิเทาหรืออย่างหมดอะไรตายอยากพี่น้องลองดูสิคนบ้านไฟไหม้คนบ้านน้ำท่วมคนที่ประสบกับสภาวะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ทางด้านธรรมชาติเขาหมดเนื้อหมดตัวสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในเวลานั้นก็คือขอกับใครขอกับสิ่งที่เขาเชื่อขอกับสิ่งที่เขาศรัทธาแต่ถ้าเป็นมุสลิมเราจะขอกับพระเจ้าเพียงแต่คนเหล่านั้นอาจจะไปไม่ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่จะนำพาพวกเขาเหล่านั้นไปให้ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ประการต่อมาหลักฐานทางด้านสติปัญญาที่สมบูรณ์พี่น้องครับอยู่ในซูเราะห์ยาซีนซูเราะห์หนึ่งที่เรากล่าวกันอยู่ตลอดอ่านกันเป็นประจำละชัมซุยัมบะกีลาฮาอันตุดริกัลกอมะรอวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮาวะกุลลุนฟีฟะลักยัสบะฮูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์ยาซีนองค์การที่40ซูเราะห์ยาซีนเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องราวของการใช้สติสัมปชัญญะอย่างมากเลยเช่นองค์การนี้อีก1องค์การอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายังไงครับละชัมซุไม่ใช่ดวงอาทิตย์ยัมบะกีลาฮาอันตุดริกัลกอมะรที่มันจะตามทันดวงจันทร์วะลัลไลลุแล้วก็ไม่ใช่ตอนกลางคืนซาบิกุนนะฮาที่มันจะแสงตอนกลางวันวะกุลลุนฟีฟะลากินยัสบะฮูนทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลหรือในจักรราศีในดวงดาวในกาแล็กซี่มันจะโคจรไปตามบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับ
นี่คือหลักฐานของการมีผู้สร้างเรื่องของอีหม่านยังคงเป็นเรื่องที่น่าพูดสำหรับพวกเราทุกๆคนสำหรับลูกหลานของเราทุกๆคนเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานของการศรัทธาให้กับพวกเขาที่อาศัยอยู่ในพหุวัฒนธรรมสังคมที่หลากหลายความเชื่อการกระทำเรื่องของธรรมเนียมประเพณีเราต้องปลูกฝังลูกหลานของเราให้มีการศรัทธาที่มั่นคงและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าพี่น้องในวันนี้อาจจะคลายข้อสงสัยในบางประเด็นในบางข้อที่ผมได้นำเสนอกับท่านพี่น้องแต่ปัญหาคืออย่าเก็บความรู้ไว้กับตัวเองบอกต่อเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะพวกท่านทั้งหลายจงนำต่อจากฉันไปเอาไปเผยแพร่เอาไปบอกต่อถึงแม้นว่ามันจะเป็นเพียงสักอายะเดียวสักองค์การเดียวก็ตามไปบอกสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจบอกกับใครอะครับบอกกับคนที่พวกเราทุกคนรักจะเป็นภรรยาจะเป็นสามีจะเป็นลูกของเราหรือจะเป็นใครก็ตามเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นมีหลักอีหม่านการศรัทธาที่มั่นคงวันนี้คงจะได้ประเด็นสักแค่นี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าในโอกาสต่อไปเราจะได้มีโอกาสพูดคุยและก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆในหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะให้การศรัทธาและอีหม่านของเรานั้นเป็นไปตามคัลลองคองธรรมของศาสนาอิสลามأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروا إنه كان غفارا